สต็อกไม่ได้อ่ะว่านเอากลับบ้านไปด้วยพอไม่มีตู้ใส่จริงสวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับปณิตาปอ้อนออนหน้านอร์เวย์นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เป็นกำลังใจด้วยนะคะคลิปนี้ป้าอ้อนจะพาไปตกปลานะคะแล้วก็พาไปชมในชีวิตการเป็นอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์นะคะการหาอยู่หากินและการใช้ชีวิตที่อยู่นอร์เวย์ค่ะชมเลยค่ะการหาอยู่หากินของคนที่อยู่ง่ายกินง่ายของนอร์เวย์เป็นยังไงคะไปดูกันค่ะการตกปลาในฤดูร้อนนี่นะคะหรือว่าตกปลาแมคเครลนะคะก็บางทีก็1ปีจะมีโอกาสสักครั้งนึงนะคะฝูงปลาฝ่าฝูงปลาจะผ่านมาให้ตกแล้วก็ได้มีเยอะแบบนี้นะคะเราจะหาปลาไว้ทำอาหารในฤดูหนาวนะคะตามปกติของชีวิตที่คนที่อาศัยอยู่ที่นี่สำหรับคนกินง่ายอยู่ง่ายนะคะปลานี่ก็บางคนก็ไม่ค่อยได้ชอบกินสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าป้าอ้อนอยู่ที่นี่ก็ชอบนะคะเพราะว่าเนื้อเยอะแล้วก็คิดว่าเป็นอาหารที่ดีนะคะเพราะว่าป้าอ้อนไม่กินตัดเนื้อแดงป้าอ้อนก็เลยจะตุนปลาแบบนี้นะคะเพราะว่าเป็นปลาที่หาง่ายแล้วก็ราคาอาจจะถูกกว่าปลาอื่นๆอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือปลายฤดูร้อนแล้วนะคะเราก็จะหาตุนไว้แบบนี้ค่ะโอเคปิดตะกั่งปิดตะพอเป็นใส่รอบปิดตะกั่งเนาะพอละหมดหมดคือครับสี่ตัวที่มันไม่ให้เยอะเอ็ดตัวเยอะนี่ส้มมีเยอะละติดตะกั่งติดตะกั่งอันอีกแล้วโอ้ยเดี๋ยวมาบอกเลยนะติดตะกั่งตกปลาได้ปริมาณหนึ่งแล้วมันมีเยอะมากเลยนะคะถ้าหย่อนเบ็ดลงไปก็จะกินตลอดเลยนะคะนี้เมื่อเราพอแล้วก็จบการหาอยู่หากินในวันนี้นะคะเพื่อนเดี๋ยวไปต่อนะคะว่าอะไรอีกนะคะการหาอยู่หากินของเราI'm
ันนี้ก็เป็นการเก็บเห็ดในป่านะคะก็เป็นที่หาอยู่หากินอีกแบบนึงนะคะอันนี้ก็เป็นพริกดกๆค่ะเป็นการหาอยู่หากินของคนไทยต่างแดนนะคะเราปลูกพริกในฤดูร้อนแล้วก็จะเก็บไว้กินในฤดูหนาวนะคะโดยการแช่แข็งนะคะซึ่งปีนี้ก็พริกดกมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเป็นพริกชี้ดินค่ะอันนี้ก็คือฟักทองค่ะก็ลองทดลองปลูกดูนะคะก็ได้ผลประมาณนี้ค่ะอันนี้ล่ะค่ะหาอยู่หากินนะคะตามภาษาคนที่อยู่ต่างแดนนะคะก็ทำสนุกกันไปนะคะแล้วก็นำมาเป็นอาหารแล้วก็กักตุนไว้ทานตอนฤดูหนาวได้นะคะเพื่อนๆเราทำความสะอาดเห็ดแล้วก็ต้มรวกน้ำเก็บแช่แข็งค่ะพริกก็เช่นเดียวกันนะคะเราก็เก็บเม็ดแช่แข็งหาอยู่หากินและผลิตผลของเราก็จะมีประมาณนี้นะคะเห็นแบบนี้แล้วคิดถึงเมืองไทยเลยนะคะเมืองไทยไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องสรรหาเองค่ะเงินก็ซื้อได้ใช่ไหมคะเพื่อนๆหรือใครมีที่นิดๆหน่อยๆสามารถปลูกได้ตลอดฤดูกาลนะคะแต่ที่นอร์เวย์เป็นประเทศที่หนาวนะคะมีฤดูร้อนช่วงประมาณ3เดือนนะคะที่จะอากาศอบอุ่นที่สุดนะคะเราก็จะได้ผลิตผลของพริกของผักหลายๆอย่างก็จะประมาณนี้นะคะนะคะหรือปลาซาบะเราหามาได้เรามาทำความสะอาดเรามีวิธีการทำอาหารได้หลายอย่างเลยนะคะอย่างเช่นนะคะเราเอามาลาบค่ะ
ลาบปลาซาบะนี่อร่อยมากๆเลยนะคะแล้วก็อร่อยที่สุดก็คือน้ำพริกปลาฟูสูตรป้าอ้อนค่ะน้ำพริกปลาฟูทำจากเนื้อปลาซาบะค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะเป็นการกระทําของพื้นบ้านนะคะคือปลาลมฟันนะคะปลาแมคเคเรลค่ะอร่อยสุดๆเลยค่ะปลาลมฟันแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะเอามาทําทอดมันอร่อยไม่แพ้ปลากรายเลยนะคะเพื่อนๆอร่อยจริงๆค่ะจากสูตรป้าอ้อนนะคะยังไงก็ต้องขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วไว้พบกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์ไว้เป็นกำลังใจให้กับป้าอ้อนด้วยนะคะแล้วป้าอ้อนจะทำคลิปดีๆมาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีทุกๆ ท่านค่ะ